สวัสดีครับ EP 2ของรายการหนูล่าเริงมาแล้วนะครับ EP นี้คุณหนูจะเมาเพื่อนสนิทก็คือคุณมดเอ็กบางแคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปชมกันที่สำคัญคือว่าทั้งคุณหนูอกสุนและก็คุณเอิร์นเนี่ยไม่เคยเจอกันมาเจอกันรายการนี้โดยเฉพาะก่อนไปชมกันนะครับต้องขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสับสนสินค้าของเรานะครับน้ำพริกเฉลิมไทยราคาไม่แพงเลย2กระปุก350บาทเป็นน้ำพริกปลาสลิดกับแซบกับน้ำพริกปลาดุกฟูแซบนะครับรสชาติจัดจ้านที่สำคัญเนี่ยมีความอร่อยใครที่ชอบความเผ็ดนิดๆเนี่ยก็อย่าลืมจะทานกับข้าวสวยทานกับไข่เจียวหรือว่าจะทานกับสลัดก็ได้นะครับราคา350บาทสั่งมาได้นะครับที่ LINE @mid16 นะครับและอีกสินค้าหนึ่งก็คือ Apple Ciderแบบผงนะครับชงกับน้ำเย็นนะครับกินเพื่อช่วยทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยกระชับลดความอ้วนเบิร์นไขมันแอปเปิลนะครับ2กล่อง 1,090 บาทมีด้วยกัน30ซองนะครับเป็นแอปเปิลไซเดอร์บอยผงที่ช่วยให้คุณเนี่ยในเรื่องของระบบการขับถ่ายและช่วยในเรื่องของการเบิร์นไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะหมดความกังวลในเรื่องของไขมันที่มีอยู่รอบเอวรอบตัวนะครับจะทำให้คุณเนี่ยมีหุ่นที่กระชับอย่าลืมนะครับ LINE @mid16 meedee16 นะครับไปชมรายการได้เลยครับกับรายการหนูร่าเริงสวัสดีครับมาพบกับรายการหนูล่าเริงวันนี้เราเชิญแขกพิเศษมาเลยนะเจ้าของวลีเด็ดเหมือนเดิมอย่าซีเลงเดี๋ยวซูลิงนะพี่สลิงแตกกันน้องอย่าสะง่องมาพบกับเอิญวัดใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราค้างไว้ที่ไหนนะค้างไว้ที่สถานการณ์โควิดในเรือนจำไอตอนยุคที่ผมอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไอข่าวโควิดมาเนี่ยข่าวแรงมากข่าวไปถึงข้างในแต่ว่าข้างในเนี่ยข้อจำกัดเขามีคือว่าเขามีนโยบายปิดกั้นข่าวสารนักโทษอยู่แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้โควิดเนี่ยมันคืออะไรยังไงรู้แต่ว่ามันเป็นโรคระบาดแล้วถ้าเป็นเนี่ยตายได้เลยตายนักโทษมันก็หวาดหวั่นนักโทษบางเรือนจำเนี่ยถึงขั้นจลาจลเลยนะด้วยความกลัวเนี่ยด้วยความกลัวโควิดกลัวโควิดมันจะเข้ามาเรือนจำจะกลัวจะตายจลาจลแหกหักกันวุ่นวายไปอันนี้คือบางเรือนจำเนี่ยแต่ของผมเนี่ยตอนนั้นอยู่พิเศษทนนักโทษมันก็เริ่มหวาดหวั่นเริ่มกลัวให้มันจะเป็นไงมันจะตายเนี่ยถ้าโรคร้ายมันเข้ามาเนี่ยจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเช้ามาเนี่ยผบ.แดนเขาก็ออกมาพูดให้ความรู้กับเรื่องพวกนี้พูดประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งครึ่งชั่วโมงได้อะไรมั้งไม่รู้เรื่องพูดเพื่อไม่รู้เรื่องเลยพูดเพื่อรู้แต่ว่าเป็นโรคระบาดติดแล้วตายแน่แต่หลังจากนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยโอ้ผมก็สับสนผมก็หวาดหวั่นผมก็กลัวใช่ไหมทีนี้พอเขาพูดมาผบ.แดนพูดมาปุ๊บพอเขาเลิกแถวงงยืนเก่าเฮ้ยอะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราจะทำตัวไงเราจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้แล้วเราก็ยังมาคุยจับกลุ่มคุยกันแล้วจับกลุ่มคุยกันแบบว่าตามสไตล์คนคุกอยู่แล้วถ้ามีข่าวลือข่าวร้ายเข้ามาเนี่ยมันจะฮือกันเดี๋ยวเฮียทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยว้าวุ่นกันอยู่พักนึงจะตายเนี่ยจะทาจนไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอยู่ไม่ได้ตายแน่อย่างเงี้ยสุดท้ายพอขึ้นเรือนนอนไปเนี่ยเปิดทีวีเฮ้ยในทีวีมีรายการแปลกๆมาชื่อรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเปิดมาครับไปเจอคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์ข้อออกมาเป็นรายการเนี่ยเปิดตัวมาเพราะสถานการณ์โควิดนี่แหละก็มาได้คุณสรยุทธ์นี่แหละเขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเขาพูดปุ๊บแล้วมันเข้าใจเลยไงกระชับฉับไวชัดเจนอ๋อโลกมันเป็นอย่างนี้เว้ยเราต้องตั้งรับอย่างนี้ต้องทำตัวอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะรอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังมั่นใจว่าไม่มีหรอกโควิดมันเข้ามาได้ไงจะเข้ามาได้ไงกำแพงบ้าเริ่มเทิมมันจะผ่านเข้ามาได้มันติดจากทางเดินหายใจแล้วมันอยู่นี้มันจะเข้ามาได้ยังไงตอนนั้นก็เริ่มแต่ตอนนั้นก็หลังอยู่ไปสักพักจากมั่นใจนะเริ่มงงแล้วงงแบบไหนทำไมมันนอนกันเกลื่อนใต้ตึกเลยวะมันเป็นไรนอนกันละเกะละกะนอนกันสังห้องเลยสังห้องเลยมันจะคล้ายๆเคยดูไอ้หนัง Walking Dead มั้ยไอ้ Walking Dead ไอ้พวกผีซอมบี้ที่มันเดินแบบว่าไม่มีแรงจะตายแหละไม่ตายแหละผมเลยคิดมันเป็นกันเปล่าวะอะไรเงี้ยพอเธอเนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ก็คือเป็นไงครับพี่ใช่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกไม่หรอกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ละมั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังหลอกตัวเองไข้หวัดใหญ่เอ้ยแม่งไม่ใช่นี่ฤดูหวัดใหญ่พอดีคงจะเป็นอย่างนั้นสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีบวกกับตอนนั้นเนี่ยคนมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเยอะมากเยอะแล้วใช่จังหวะนั้นมด X จะพ้นโทษไงเออแล้วคนอย่างบางแคมด X บางแคเนี่ยกำลังจะพ้นโทษแล้วคนอย่างเขาจะพ้นโทษเนี่ยปล่อยธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วต้องปล่อยแบบไหนอ่ะต้องปล่อยแบบว่า
กระหึ่มหน่อยต้องปล่อยแบบว่าโมโหลีหน่อยยิ่งใหญ่เอากองยาวเข้าเลยว่าให้ยกยิ่งต้องมีการเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่มีก็เกิดมีงานเลี้ยงมดเอ็กขึ้นมางานเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งมดเอ็กขึ้นมาในโรงเลี้ยงเกือบประมาณครึ่งโรงเลี้ยงเลยนะโอ้งานเลี้ยงของเขาเนี่ยครับข้างมากเลยผู้คนเข้าไปกินของที่เขาเลี้ยงโอ้เขาลงทุนอลังการอลังการเลยเพื่อเลี้ยงปล่อยเขาเขาเป็นคนดีไงในเดือนจำเขาดีคนเขาเคารพนับถือเขาคนเขาชอบเขาก็เลี้ยงมางานเลี้ยงเขาปรากฏว่าไอ้งานเลี้ยงนี่แหละเขาว่ากันว่านี่แหละคือคัสเตอร์มดเอ็กคัสเตอร์มดเอ็กแม่งติดกันเลยละนาวเลยแม่งติดกันละนาวเลยโหไม่ไหวแล้วยิ่งใหญ่ให้กันนะมดเอ็กเขาอยู่กันดีๆใช่เรื่องมึงก็มาทำให้เขาติดกันหมดใช่แม่งติดทีเนี้ยพอการหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งห้องแล้วห้องนี้ลงมาขอยากันหมดป่วยทั้งห้องเงี้ยสถานการณ์เลวร้ายไม่ดีแล้วเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจติดต่อสาธารณสุขเข้ามาตรวจทุกคนเข้ามาสวอปทุกคนเข้ามาไซนี่สวอปตรวจตรวจทุกคนเนี่ยผมสันนิษฐานว่าแม่งเป็นกันหมดแล้วไม่มีใครรอดหรอกพอตรวจเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเรือนนอนเนี่ยเขาอะเดินมาที่เรือนนอนมาเรียกทีละคนเรียกคนไหนคนนั้นอะเป็นอ๋อตามรายชื่อเลยตามรายชื่อเลยอ้าววิรุฒอุกซุนเรียบร้อยเป็นนะเป็นทำไงอะเขาให้เดินออกจากห้องไปผมไปไหนครับย้ายห้องย้ายห้องผมคิดเป็นโควิดย้ายห้องทำไมวะเออก็ให้ผมย้ายห้องไปผมก็ย้ายกันไปมั่วหมดนะจากห้องนั้นไปห้องนี้ห้องนี้แล้วย้ายห้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนมันเยอะคนมันเยอะพอเปลี่ยนจากห้องนึงไปห้องนึงแล้วต่างคนต่างห้องมันมารวมปะปนกันเนี่ยไอ้นี่ก็กูจะนอนตรงนี้เออแล้วคนแบบสภาพป่วยเอ้ยกูจะนอนตรงนี้มึงด้วยเยี่ยมเว้ยเดี๋ยวกระทืบแม่หมดเลยวุ่นวายกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่ดูตัวเองเลยมึงก็สะง่องอยู่แม่งอย่าเรื่องมากวุ่นวายกันอยู่เงี้ยทุกวันย้ายห้องเนี่ยอาการผมว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันหายใจไม่อะไรนะลิ้นไม่รับรสจมูกไม่มีกลิ่นอย่างเงี้ยหายใจไม่มีกลิ่นอะไรระบบหายใจติดขัดหมดเหนื่อยล้าแล้วผมก็เริ่มไม่ไหวเป็นแน่เว้ยพอเช้าลงมาเนี่ยมานั่งกินข้าวตอนนั้นมันนั่งกินข้าวกับไอโนโพเลียงนั่งกินกัน2คนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนนึงอ่ะเค้าชอบคุยกับผมเค้าก็เดินมาเจอผมเนี่ยเค้ามาเห็นผมนะเฮ้ยนี่มึงหนักขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยมึงแย่แล้วเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยมึงอย่าถอดใจนะเว้ยยังไม่ได้มึงต้องสู้นะเว้ยมึงต้องอดทนนะเว้ยมึงต้องฝ่าไปได้เอาครับพี่ครับเขายิ่งพูดอย่างเงี้ยผมยิ่งรู้สึกแย่นะกูก็ไม่รู้กูจะเป็นจะตายแบบเขาพูดอย่างงี้เหมือนเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วอ่ะเฮ้ยมึงอย่าถอดใจมึงต้องสู้นะเว้ยอดทนนะเว้ยแล้วคนหน้าเขาจริงจังเลยหน้าเขาจริงจังเราก็เลยคิดเฮ้ยกูเป็นหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้อาการหนักพาคิดมากแล้วดังที่กูกินข้าวอยู่พูดเหมือนผมจะตายวันนี้พรุ่งนี้ความรู้สึกแบบเฮ้ยกูแย่แน่เว้ยจะตายแน่ดูข่าวก็ตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวดูยอดผู้ป่วยยอดคนตายตกใจแม่งขึ้นอ่ะเออใช่แม่งขึ้นทุกวันน่ากลัวพอขึ้นขังไปเนี่ยขึ้นไปนอนคิดมากเฮียกูจะรอดไหมเนี่ยเรียกชื่อแล้วเออเรียกชื่อแล้วเหรอเอาล่ะจะได้ยาแน่เออแล้วมันนั้นน้องคือครับย้ายห้องย้ายเพื่อย้ายทำไมไม่รู้ย้ายแล้วยาสักเม็ดก็ไม่มีให้กูไม่มียาให้กินเลยเหรอไม่มีตอนถึงวันนั้นยังไม่ได้ยาเลยอยากได้ยาสังห้องแล้วนะสังห้องแล้วยังไม่ได้ยายังไม่มาแต่อย่างน้อยก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเขาสงสารเขาก็ไปซื้อหาซื้อพวกฟ้าทลายโจรมาก็มาแบ่งกันกินเนี่ยเอามาแบ่งกันกินเป็นเม็ดหรือว่ามาต้มเป็นแคปซูลเอาแคปซูลนะแคปซูลมาแบ่งกันกินพอทุเลาได้บางคนมันแพ้หน้าเนื้อบวมขี้เคอะแตกมันแพ้อย่างเงี้ยก็พอทุเลาไปก่อนเนี่ยพอผมพอย้ายไปอีกห้องนึงเนี่ยคิดโอ้โหจะรอดเนี่ยยาก็ยังไม่ได้กินเลยเรียกชื่ออีกแล้วเอาล่ะทันนี้แล้วกูได้ยาแน่ทำไมย้ายห้องกูอยากให้เพื่อไม่อยากย้ายแล้วหายไหมผมสันนิษฐานเนี่ยมันย้ายทำไมบ่อยๆเขาอาจจะย้ายอ่ะให้เชื้อโรคมันงงอ่ะให้มันตามแล้วไม่ให้เชื้อโรคแม่งงงมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูหาไม่เจอเดี๋ยวย้ายย้ายหลบมันนะจากชั้นสามย้ายหลบจากชั้น3ไปชั้น4จะสลับกันขึ้นไปขึ้นมาจนมาลงตัวห้องเนี้ยห้องไหนห้องจะเป็นชั้น4ชั้น4คิดว่าห้องเนี้ยลงตัวแล้วแต่ห้องเก่าระเบิดกระจายหมดแล้วผมก็นอนอยู่ห้องเนี้ยนอนได้หลายวันนี่ผ่านไปเกือบอาทิตย์แล้วไม่มีย้ายแสดงว่านิ่งแล้วคืออย่างน้อยๆกูไม่ต้องเดินทางแล้วไม่ย้ายผมก็โอเคไม่ย้ายเขาบอกมาใหม่ทีนี้ห้องไม่ย้ายแล้วห้องย้ายแล้วย้ายแดนเป็นหนักกว่าย้ายห้องอีกย้ายแดนโอ้ยยากูไม่ได้กินแล้วทีให้กูย้ายแดนทำไมเนี่ยจาก4ไป5ไป5อีกโอ้โหสภาพก็ป่วยก
เก็บของตู้พลุงพลังแบกของกันไปโอ้ไปแล้วเว้ยไปแดน5เฉยเลยพอข้ามไปถึงแดน5สภาพป่วยๆเงี้ยแดน4เนี่ยมันจะมีแบบว่าไม่เหมือนแดนอื่นเพราะกุญแจล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นกุญแจเฉพาะของมันเฉพาะถ้าเราออกจากตู้นี้เอากุญแจไปคืนโต๊ะเสมียนแต่แดน5ไม่ใช่อ่ะแดน5เป็นต้องเป็นกุญแจซื้อแล้วเราไม่มีไปนึกออกมั้ยเราไปถึงอ่ะเราไม่มีลูกกุญแจพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยไอ้พวกแดน5คนเก่าๆมันจะมายืนกุญแจเพื่อนกุญแจเพื่อนกุญแจขายเหรอให้นึกว่าให้ขายแม่งโคตรใจดำแจ้เพื่อนกูก็ป่วยมาดึงก็มาช่วยกันโถขายนี่ฟอยนึงฟอยนึงแม่งซื้อมา80บาทขายฟอยนึงโอ้โหเหี้ยมาอย่างงี้ใจแม่งโอ้จิตใจมันทำด้วยแล้วเราก็ป่วยไอ้เหี้ยก็นึกว่าจะให้สุดท้ายแล้วก็ถามเนี่ยถามพวกผชล.พวกเจ้าหน้าที่ในแดนแล้วผมไม่มีกุญแจมากันเลยทำไงครับบอกมีวิธีแก้ปัญหาทำยังไงมีวิธีแก้แก้ปัญหาด้วยการล็อกตู้เนี่ยล็อกทำยังไงแจกเชือกฟางคนละเส้นเท่านี้มันช่วยได้เนี่ยมันไม่แน่ใจจะช่วยได้มันช่วยได้โอ้ตอนนั้นผมฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะขอให้ของกูอยู่ครบเถอะไอ้เชือกนี่แม่งจะช่วยป้องกันเราได้เงี้ยผมก็เอาของเก็บตู้สัมภาระเรามาม่าปลากระป๋องกาแฟเพื่อเราตุนมาสัมภาระผูกมัดแน่นๆเลยนะมัดแน่นเลยเหรอมัดแน่นเลยแล้วก็ขึ้นห้องไปอยู่แน่นอนคือยังไงเนี่ยมันมัดอย่างดีใช่มัดอย่างดีพอขึ้นห้องไปก็สถานการณ์ก็เลวร้ายอีกเป็นยังไงบนห้องมันก็เริ่มจากเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกูนอนตรงนี้วุ่นวายที่น้อยที่กูนี่กูนอนตรงนี้พอสักพักปุ๊บเหตุการณ์หนักกว่าเก่าอีกเป็นยังไงเปิดน้ำไม่มีสักหยดน้ำบนห้องเหรอไม่ไหลเลยสักหยดโอ้โหแล้วเราป่วยมาน้ำไม่ไหลขับถ่ายยังไงวุ่นวายใช่วุ่นวายดินกหวีดนี่สนั่นหวั่นไหวเป่ากันปี๊ดปี๊ดเนี่ยขอน้ำเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่สามารถจะเสกน้ำเสกอะไรให้เราได้ น้ำไม่ไหลนอนทรมานเอากูมาทำไมปวดขี้ด้วยใช่ปวดขี้ปวดขี้ทำไงปวดขี้ทำไงอ่ะปวดขี้ก็ต้องแบบว่าต้องอดทนอดกั้นเนี่ยถ้าขี้แล้วมันไม่มีน้ำแต่อย่างน้อยมันก็มีชักโครกฝาปิดไว้กันจาดเป็นใหญ่ใหญ่ทับใหญ่ใหญ่ทับใหญ่ใหญ่ทับใหญ่เขาก็เลยตัดสินใจไขลงไปให้แบบว่าให้ลงไปแล้วคนของคนช่วยเอาน้ำใส่ถุงขึ้นมาเป็นน้ำแล้วใส่ถุงช่วยแบกบางทีแบกขึ้นมาแบกขึ้นมาเงี้ยแล้วก็มัดถุงบางทีถุงมันรั่วอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วคนป่วยที่ลงไปแบกน้ำมันช่วยกันเนี่ยแรงก็ไม่มีก็ไม่สงองอยู่อ่ะน้ำไม่มีอะไรไม่มีพอเช้าลงขังไปปุ๊บเนี่ยไปดูที่ตู้ไอ้ทำไมเชือกแปลกๆไม่ได้มัดเชือกที่เรามัดเชือกเรามัดไว้แน่นๆไม่กูไม่ได้มัดอย่างนี้นี่หว่าทำไมรอยมัดมันเปลี่ยนไปพอเปิดออกมาเนี่ยโบ๋เลยตู้ทำไมอ่ะไม่เหลืออะไรเอาไปหมดแล้วเอาหมดเลยไม่เหลือเลยโอ้ยผมก็ถามพวกเก่าๆแดน5ผมโมโหอ่ะเฮ้ยโอ้ยไม่แดนเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยกูของมาใส่ตู้แม่งหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยไปเป็นเงี้ยโอ้ยเพื่อนโอ้โหเฮียแดนนี้แม่งมีแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นเลยอะไรยอดฝีมือขโมยโอ้ยเฮียมึงก็ไปชื่นชมมันอีกแทนที่มึงจะเฮียโอ้ยแดนนี้มีแต่ฝีมือเพื่อนมีแต่ยอดฝีมือไปชื่นชมพวกมันไปชื่นชมพวกมันอีกโอ้ของกูหมดตู้ชีวิตต้องมาเบิกใหม่เบิกใหม่ตามได้ไหมไม่ได้เลยตามไม่ได้แม่งหายไปเลยไอ้ตรงนั้นไม่มีกล้องอ่ะโอ้แม่งลำบากกว่าจะรอดมาได้ผมก็ดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยดูข่าวลุ้นไปกับคนไทยด้วยกันตอนนั้นลุ้นวัคซีนลุ้นเอ้ยเมื่อไหร่เราจะมีวัคซีนอ๋อที่ว่าวัคซีนจะเข้ามาประเทศไทยผมก็ลุ้นเมื่อไหร่จะมีนะตอนนั้นเราดูข่าวหมอเนี่ยตอนนั้นสงสารทั้งคนสงสารทั้งหมอหมอทำงานหนักจนเป็นลมเป็นแรงแล้วก็ทำงานหนักนะหมอถึงขั้นรวมตัวไปที่สภาสภาเลยสภาผมดูในข่าวจากเรื่องเล่าชาวเรือนจำรวมตัวไปที่สภาเจรจารัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลอ่ะเอาวัคซีนเกรดดีๆเกรดพรีเมียมมาฉีดเลยมันจะได้ป้องกันได้แต่ไปเจรจาแล้วรู้สึกจะล้มเหลวมั้งไม่ได้ก็หมอไม่เจรจาไม่ได้มันเปรียบเทียบเหมือนสมัยตอนบางอาจารย์ไปขอปืนใหญ่กรุงศรีดูเขาใช้เปรียบเทียบไปขอปืนใหญ่ได้ปืนแก๊ปจะป้องกันข้าศึกยังไงอ่ะโถปืนแตกแอปเบอร์รี่คือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่แปลงร่างอวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเบอร์รี่รสสตรอเบอร์รี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเบอร์รี่ผมก็ลุ้นอยากจะได้ยาอยากจะได้วัคซีนสุดท้ายอ้าวรัฐเขาตกลงแล้วว่ามียามาให้ในกรมราชทัณฑ์แล้วจะเป็นฟาวิพิลาเวียตอนนั้นเม็ดละ100กว่าบาทผมเนี่ยไม่ได้กินกับเขาหรอก
ผมไม่ได้กินเขาได้เต็มที่พาราเม็ด2เม็ดเม็ด2เม็ดค่อยๆเติมไปไอ้คนที่ได้พอฟาวิมาแจกมันก็วุ่นวายในคุกไงมันเป็นยังไงอ่ะคนมันกลัวตายอ่ะมันก็อยากได้ใช่มั้ยอยากได้มันก็กระตือรือร้นไปมุงนะแจกยาแต่มีข้อแม้นะเป็นไงมั่งข้อแม้ต้องเป็นโรคประจำตัวนะทางเดินหายใจโรคแบบว่าความอ้วนเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยโรคหัวใจอะไรพวกนี้เกี่ยวกับพวกนี้โรคประจำตัวหนักโรคประจำตัวหนักคนแก่ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาถึงจะแจกให้อย่างเงี้ยเฉพาะกลุ่มไอ้เนี่ยแต่คนมันกลัวมันอยากกินยาไม่มันกลัวตายอ่ะมันเข้าไปยืนเลยผมลงชื่อเอายาครับเฮ้ยมึงเป็นโรคแล้วบอกไม่เป็นครับอะไรนั่นเป็นแหละเขาบอกเอาน้ำหนัก100โลนะมึงเท่าไหร่บอกผมหนัก60ครับบอก60แล้วเมาได้ยังไงบอกก่อนหน้านี้ผม100ครับตอนนี้เหลือ60เคย100มาเคย100เคย100เคย100มาก่อนก็ดูของมันนะมันไม่ได้โกหกไม่ได้เคยร้อยอีกคนนึงก็คนแก่ถามผมเนี่ยเฮ้ยเอิญเขาแจกยาเหรอเออบอกใช่อ่ะนะและน้าอายุเท่าไหร่น้า53คุณน้าก็อดดิเขาแจกผมไม่ถึงนะเออไม่ถึงเขาบอกว่าแล้วก็เขาแจกพวกโรคประจำตัวด้วยน้าเป็นไหมล่ะเป็นน้าก็เป็นโรคประจำตัวน้าเป็นโรคอะไรอ่ะไม่รู้แต่เป็นแน่นอนหรือยังไงกูก็เป็นเนี่ยกูเป็นโรคประจำตัวเป็นแต่กูไม่รู้โรคอะไรคืออารมณ์คนกลัวตายอยากได้ยาโอ้ตอนนั้นวุ่นวายไปหมดความรู้สึกผมโอ้แต่กว่าจะผ่านมาได้นะไอ้ช่วงที่ย้ายห้องตอนนั้นความรู้สึกผมแม่งแบบคุกตอนนั้นแม่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมากน่ากลัวมากเสียงนกหวีดเนี่ยแม่งหวยหวนทุกวันแม่งปี๊ดตลอดอาการคนมันหนักไม่ไหวเงี้ยย้ายออกเอาขนออกไปรักษาคนหายใจไม่ออกเกือบตายอย่างเงี้ยบ้างก็รอดบ้างก็ตายเงี้ยโอ้ตายไหมตายก็จะเป็นพวกโรคประจำตัวส่วนมากทางเดินหายใจอย่างเงี้ยแต่มีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยผมเป็นห่วงมันมากตอนนั้นนะใครเจนวิทย์นี่อยู่กับผมมั้ยใช่เจนวิทย์ควงสายเจนวิทย์เพราะนั้นมันซีผมเป็นห่วงมันมากเพราะมันเป็นมะเร็งมันเป็นโรคมะเร็งเงี้ยจังหวะมันจะได้ทำคีโมอยู่แล้วแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเหตุการณ์ต้องมาร่วมชะตากรรมเนี่ยคือว่ามันสวอปเจอเหมือนกันผมฟังชื่อเนี่ยประกาศชื่อเรียกอยู่คนละห้องอ่ะด้วยเจนวิทย์ก็เป็นเว้ยมันเดินเหมือนคนหมดอะไรกายอยากออกมาคือมันอยากไปทำคีโมญาติมาเดินเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปละใช่พอเนี่ยก็ต้องมาย้ายห้องย้ายแดนบ้าบอกันอยู่เงี้ยสุดท้ายวันเวลาผ่านไปเจนวิทย์เสียชีวิตด้วยการไม่ได้ทำคีโมน่าสงสารมันนี่คือเหตุการณ์นี้มันสอยรู้ว่าเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราควรจะเข้าไปอยู่สมควรที่จะเข้าไปใช่เพราะเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์นี้เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้เลยมันทุกอย่างมันจำกัดหมดเนี่ยจำกัดทุกอย่างใช่แย่มากเลยแล้วมดเอ็กซ์อ่ะอ๋อมดเอ็กซ์หลังจากมดเอ็กซ์เนี่ยซีเลยไหมก็ถามว่าซีไหมก็อยู่ในขั้นสนิทกันสนิทเพราะว่าเขาอยากเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพ่อบ้านเป็นอะไรหลายๆอย่างของผมเขาจะดูแลผมดีมากตอนนั้นมดเอ็กซ์มีอะไรดีๆในเรือนจำเขาจะหมดไม่ว่าจะมียอดอะไรมาเงี้ยเอาไหมเพื่อนต้องถึงเอิญต้องถึงผมหรอกเอาไม่เอาก็อีกเรื่องแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเอาอะไรเขาเขาจะลงทุนให้ผมเอิญจะทำอะไรไหมขายของเอาไปแบบนั่นๆเลยไม่เป็นไรผมจะเอาทุนไปเอาทุนแบบผมจะเกรงใจเขาไม่ค่อยอะไรเขามาเขาจะคือเขาจะดีกับผมเขาจะดีกับผมหมดเอ็กเนี่ยแต่วันผมไม่ได้ข้อคิดดีๆก็จากเขานะเอ็กเนี่ยนะจากก่อนเขาจะพ้นโทษเอ็กมันมีข้อคิดดีๆให้ด้วยเหรอก็พอมีนะเห็นมันด่าละเห็นเขาเป็นดาวร้ายไงนะก่อนพ้นโทษเขาเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยเขาจะชอบคุยเรื่องว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะทำไงให้ไม่เข้ามาอีกจะทำตัวไงจะมีวิธีไหนให้เราไม่ต้องเข้ามาอีกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องดูบทเรียนจากใครดูจากตัวเองนี่แหละเพราะว่าเขาโดนมารอบล่าสุดเนี่ยที่ห้องมาเขาไม่เหลืออะไรเลยนะหมดทุกอย่างเขาถูกยึดหมดจนเหลือแต่ตัวเขาบอกไม่ต้องดูใครเราเอินดูผมเนี่ยผมไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยผมที่ผมทำอะไรผมก็ไม่เอาแล้วทางนี้ก็พยายามคุยกันว่าเรื่องที่ว่าออกไปข้างนอกจะทำยังไงกันอะไรเนี่ยให้อยู่ข้างนอกได้ใช่นั่นคือหมดเด็กแล้วท่านเนี้ยเอ๊ะแต่ล่าสุดผมดูคลิปเขานะเฮ้ยผมก็ดูเห็นคลิปเขาไหมเห็นคลิปเด็กเด็กเอ็นเด็กเอ็นบึ้มๆเลยแบบว่าพีเรียมเนี่ยผมเห็นเขาลุกหนีนะมันลุกทำไมเขาเปลี่ยนไปเยอะนะผมเขาทำอย่างเขาทำจริงๆเขาทำจากใจคอนเทนต์หรือเปล่าผมดูแล้วแปลกๆถ้าไม่ถ่ายคงไม่ลุกใช่หรือเดี๋ยวเขาเห็นกล้องหรือเปล่าเห็นกล้องแต่ผมคิดเขาลงว่าเขารักครอบครัวนะเขาเป็นคนรักครอบครัวมากเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่หรือเปล่าแต่เด็กเอ็นนี่พรีเมียมนะผมเห็นโอ้ยตามหลักในตามสูตรเขาต้องทะยานเข้าไปนะใช่ต้องพุ่งใส่แล้วตอนนี้เขาถอยหลังออกมาเดี๋ยวผมอยากจะเจอเขาอยากจะถามผม
มดเด็กมดเด็กถามหน่อยทำไมถึงพุ่งหลบทำไมไม่พุ่งใส่ทำไมเขาฉากออกมาเดินหนีมันไม่ใช่สไตล์มดเด็กนะน้องเขานี่ถึงก็เสียเซลล์น้องเขาเหวอเลยนะเออคานคานเข้าไปหาเนี่ยทุบออกเลยลุกออกเลยโอ้โหไปหักหน้าน้องเขาไม่เขาทำจากใจหรือเปล่าผมอยากจะรู้จริงๆเขาไม่รู้หลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าบางก็ว่าเขาบางก็ว่าถ้าไม่ลุกในหัวแตกได้นะกลับไปคงไปกราบกราบเมียกราบเมียเอ๊ะกราบเช้าเย็นนะใช่เหรอเช้าเย็นตื่นมาก็กราบใช่ไหมชีวิตเขาถึงได้ใช่มันถึงได้เป็นโหดขนาดนี้ใช่ถึงได้ดีขนาดนี้ถึงขั้นกราบเมียเลยเนี่ยตื่นมาก็กราบวิ่งก่อนนอนก็กราบผมเคยมีคลิปอยู่เขากราบเมียกราบวันแม่ไงวันแม่เขาไม่ใช่เขากราบเมียกราบเมียก็คือแม่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีเขาเด็กคนต้องทำตามเขาแล้วเขามีลูกคนใหม่นะเขามีเลยเนี่ยมีโอ้โหเขามีชื่อแมนยูหมาหน้าเหมือนเอ็กเลยโอ้หน้าเหมือนเอ็กเลยดูดีดิถึงว่าเป็นพ่อลูกกันหน้าพ่อลูกหน้าเหมือนกันเลยไอแมนยูเนี่ยมันคือไอ้นี่อ่ะเผ่าพันธุ์มดเอ็กเออเนี่ยต้นตำรับเผ่าพันธุ์เลยที่มาของมดเอ็กเลยแล้วก็มากลายมาเป็นมดเอ็กนะเอ็กด่าละดูอยู่หรือเปล่าไม่ดูอยู่เอ้ยถามถามนิดนึงครับมีอะไรอะไรล่าสุดเนี่ยผมเห็นอยู่ในโซเชียลเยอะแยะมากไอ้กรณี15นัดเนี่ย15นัดไม่โดนสักนัดอะไรอย่างเงี้ยก็รอดมาด้วยพุทธคุณหรือว่ามีพุทธคุณด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณด้วยมันสัญชาตญาณเนี่ยมาก่อนแต่ผมดูจากในคลิปเนื้อแตกได้ดูว่าได้ดูเป็นยังไงดูจากในผมเห็นจากในคลิปเนี่ยผมยามดูไปโอ้โหมันถ้าเป็นสัญชาตญาณก็ส่วนการหลบหลีกเนี่ยชั้นเชิงการหลบหลีกนี่นี่ไวมาก 80%โอ้โหลูกปืนใครจะไปวิ่งเข้าสายใครจะใส่เออ15นัดยิงมาขนาดนั้นมาแม่งรัวขนาดนั้นใช่มั้ยเราก็นั่งดูโทรศัพท์อยู่ใช่แล้วก็วนแล้วก็อยู่ตรงนั้นน่ะหน้าร้านค้านั้นน่ะปึ๊บเราก็นั่งดูโทรศัพท์อยู่รถนั่นมาปั้งๆๆๆสามนัดแล้วเออผมถึงจะไปนั่นน่ะนั่งลิ้นชาเลยนั่นน่ะลิ้นชาลิ้นแม่งชาเลยอ่ะนั่งอยู่ปั้งๆๆเงยหน้ามัวลูกถึงคุ้งไปอ่ะนั่นน่ะดีนะไม่มีใครเป็นอะไรมีเข้าขามีเข้าขาบาดเจ็บอยู่ทั้งหมด3โดน4บาดเจ็บ3ยิงมาที15นัดเขาว่าเป็นกระสุนลั่นเฮียฮงหรือเปล่าเฮียฮงดีกว่าสักอย่างลูกดกหรือเกินยิงเสร็จไปเลยเสียงปืนกับเสียงประทัดโอ้โหถ้ายืนอยู่นะผมเผลอๆเนี่ยไม่ผมก็บางฮาเนี่ยโดนเพราะบางฮาน่าจะเป็นบางฮาเพราะว่ามันยังมีอยู่เม็ดนึงที่ว่าเข้าประตูได้มั้ยนั่นน่ะบางฮาเค้าตัวสูงอ่ะน่าจะเป็นของบางหาถ้าไม่มานั่งนะเขาสาดหมดไม่สนลูกใครเลยไม่สนลูกใครเลยเสาไฟฟ้าเลยผมพุ่งเลยเห็นไหมใช่ใช่ใช่เห็นอยู่เสาไฟฟ้าเสร็จคุณแม่งเล็กไปเสาไฟฟ้าไม่อยู่ต้องมาหลบตรงมอไซค์หัวเข่าถลอกไงเนี่ยเหมือนบางคนเขามีคอมเมนต์เขาบอกเออโอ้โหพอโดนยิงอะวิ่งตีนแตกโถใครจะวิ่งหาลูกปืนจริงใช่มันต้องถูไปหมดเลยไม่ใช่ประทัดโถเข้าใครออกใครที่ไหนไม่คนเหล็กไม่ยอดมนุษย์เออลูกปืนเป็นใครก็วิ่งหมดอ่ะแล้วเอไปเจอมดเด็กที่ไหนอ๋อผมเจอพิเศษทนนะพิเศษทนเจอแดน4เจอกันจริงๆเจอกันมาตั้งปี47แล้วตอนนั้นยังไม่สนิทกันก็มาสนิทกันตอนปลายๆนี่แหละมาสนิทกันรอบหลังๆนี่สนิทกันแล้วคุณหนูไปเจอคุณมดเด็กที่ไหนมาบ้างโหผมเจอตั้งแต่นี่แล้วปีไหนวะตั้งแต่มันเข้าไปแดน6อ่ะมดเด็กอ่ะตั้งแต่รอบแรกๆจะโดนผมปิดกล่องอยู่แล้วจริงไอ้เอ็กอ่ะเป็นพ่ออะไรทรงเขาหรืออะไรคำพูดคำจาอะไรเขาไม่ใช่ทรงหน้าตากวนมันกวนแล้วทีนี้มันมีแผงไงมันมีแผงมาไงมีคือข้างนอกตามเรื่องมาข้างนอกตามเรื่องมาแล้วข้างในตามเรื่องบุตรเด็กพวกไอ้เยิ้มอะไรพวกเนี้ยเราก็เดินมาด้วยเรามองไว้ทำไมอะไรเงี้ย เดินเหนื่อยเราไม่อยากมีปัญหาอะไรเองไงเราก็หน้ามันอ่อนไงอ๋อตอนนั้นหน้าอ่อนหน้าอ่อนผมไม่เอาเป็นน้องก็ดีได้ห่าแล้วตอนหลังหน้าเขาเหี้ยมมากตอนหลังหน้าเขาบู๊มากหน้าเหมือนไอ้แมนยูถึงบอกผมซีฟเลยนะแผลนั้นก็คือว่าเราก็ไม่ได้มดเอ็กใช่ไหมคือมันไม่ใช่แผลเราอะเราจะไปอะไรกับมันมดเอ็กใช่ป่ะจะไปสร้างแผลทำไมเข้าไปตอนนั้นคู่เดียวมดดำอ๋อใช่แล้วก็อันแล้วก็แก๊งนี้เขาจะคู่กันอยู่แล้วคู่กันมดเอ็กมดดำใช่แล้วก็มดเด็กก็อยู่มันก็อยู่อย่างเงี้ยเราไม่เคยวุ่นวายกับมดเด็กนะจนมดเด็กย้ายแดน4แล้วผมก็ย้ายไปแดน4เหมือนกัน
ก็คือไปเจอมด X เนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่หลังๆก็มันมาเจอกันทุกวันนี้เริ่มมาตีคู่กันละตีคู่ผมมาอยู่กองงานเนี่ยผมไม่เคยเข้ากองงานเลยนะผมมาอยู่เนี่ยพัฒนาแดงกับ X อ่ะตัดหญ้าทาสีขัดบล็อกขัดรางน้ำเดินเสริงใส่ อย่างเดียวพอตีคู่กันแล้วร้อนแรงไหมคู่นี้ไม่นะไม่อะไม่ตอนนั้นก็คือแบบตีคู่กันหาดมหากินอะไรไปทางไปทางเคิมเคิมมากเคิมเคิมสายดมน้ำใสไอ้ที่เขาว่าไปเอาอะไรไอ้เซฟมาจากสารแล้วให้โมเดลกินแล้วผมบอกสารผมสู้คดีใช่ไหมผมบอกสารบ่อยผมบอกสารบ่อยผมออกสารมาผมเนี่ยออกสารปุ๊บผมจะได้กลับมาทุกครั้งได้กลับมาทุกครั้งก็เป็นของเมาใช่เป็นของเมาปุ๊บแต่ผมไม่เสียเข้าไปเองนะอาจจะมีเด็กเสียมีเด็กเสียเวลาเบอร์เสียใช่เวลาถึงสารปุ๊บมาผมก็จะกินสารแหละแล้วผมก็จะเมาลิสานแล้วไอ้ทีนี้แม่งจะมาสั่งตอนที่แบบว่ามันต้องเอากลับเรือนจำใช่กูจะทำยังไงกูจะทำยังไงเราก็หาถุงเลยหาถุงมามันจะมีถุงใช่ไหมแล้วก็ถุงใส่ถุงแล้วก็ม้วนให้มันกลมๆแล้วก็พลิกไปพลิกมาให้มันหนาแน่นให้มันหนาแน่นแล้วก็ไปแช็กลนปุ๊บกูจะทำยังไงกับมันนี่ให้กูเสียกลับกูไม่เอากูเอากลับไม่ได้กูไม่เอาเราเสียวมากเราไม่แบบเราเสียวที่แบบดันมันเข้าไปอ่ะแต่เวลาออกยังออกยังไงถ้ากูไม่ปวดขี้ยังออกไงคนไม่เป็นจริงเอาออกไม่ได้เออให้เอานิ้วจกเข้าไปเหรอมันไม่เอามันไม่น่าจะทรมานขนาดนั้นชีวิตใช่มันทรมานเนี่ยเชื่อมั้ยเมาอยู่ใต้หุ้นสารน่ะผมนอนอยู่เงี้ยนอนอยู่เงี้ยแล้วถืออยู่เงี้ยไม่อาการเมามันหายไปเลยนะเมาไงวะหนักใจไงเนี่ยหนักใจกับมันเนี่ยทำไมกูต้องออกสารแล้วกูต้องมาได้ตัวนี้ด้วยวะแต่กูต้องเอากลับไปให้ได้กลับไปเพื่อพ้องเพื่อเพื่อนใช่ต้องเอากลับไปให้ได้แล้วจังหวะมันดีคือว่าผมออกสารใช่ไหมแล้วก็มีคนออกสารมากับผมด้วยแดนสี่มันออกสารน่ะมันออกไม่เยอะใช่ใช่เพราะมันเป็นแดนปิดแล้วคือว่าส่วนมากจะเด็ดขาดแล้วเด็ดขาดก็จะเหลือแค่พวกแบบว่าสู้คดีหรืออะไรพวกนี้ใช่ตัวเลือกน้อยๆจังหวะมีไอ้ตีออกมาด้วยผมก็เรียกตีนี่ตีนี่ดิตีว่าไงมึงเอานี่กลับได้ปะลูกขนาดนี้เลยเออลูกขนาดนี้ซ้ำนี่โอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะโดนชีวิตเปลี่ยนเลยนะลูกขนาดนี้ตีงอนี่กลับได้ไหมโอ้โหผมเมาเอากลับยังไงอ่ะมึงกลับได้ไหมวันมึง30มึงเอาเท่าไหร่มึงเอาเท่าไหร่เอา30ก็30เอาไปเลยมึงเอาไปเลย30อุ๊ยผมเมาต่อเว้ยมันเมาต่อนะพอเราโล่งอกจากไอ้ตัวนี้แล้วอ่ะใช่ๆความเมากลับมาความเครียดหายไปแล้วกลับมาปึ๊บไอ้ตีก็เข้าบล็อกเลยปึ๊บผมแกะออกมาเลยปุ๊บเขาแกะไปเลยนะสายยิมเมทเขานับไปเลยนะสายยิมเมทปุ๊บเราก็ได้ฟ้าของมาปุ๊บเราขึ้นห้องปุ๊บเราวิ่งขึ้นมาเลยชั้น4 X เรานับให้ X แล้ว X ไม่เปียกนะ X เราคัดตรงเปียกมันเปียกเราทำมาไม่ดีซึมเราก็คัดตรงเปียก X ไอ้ X ก็มาเลย61เขานอน411โอ้ยรับปุ๊บกินเลยไอ้ช่วงชั่วโมงนั้นต้องรีบทำลายหลักฐานใช่ต้องรีบทำลายหลักฐานใช่ไปยืนประเจิดประเจิดแล้วเราขึ้นผิดฝั่งด้วยเราวิ่งขึ้นไปอ่ะแล้วเราก็ต้องลงมาขึ้นอีกฝั่งนึงเอ็กตบเลยตบเลยเราก็ไม่รู้อาการเป็นไงมันน่าจะหึมคือไม่รู้ที่เมาในยาหรือขี้เรื่องไอ้เอ็กยังมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้ากับรายการหนูล่าเริงแล้วก็เป็นเอิญเป็นแขกรับเชิญเหมือนเดิมวันนี้ผมหนูซุนและเอิญวัดใหญ่ต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับครับ